ท่านรัฐมนตรีไม่ได้นัดล่วงหน้านะคะขอโทษค่ะเธอพลาดเข้ามาเองอะให้ตายเถอะไม่เป็นไรหรอกฉันหลับเต็มอิ่มแล้วอย่าทำแบบนี้สิเธอทำงานให้ประเทศเรานะไม่เจอกันนานเลยนะงั้นเหรอคะที่ผ่านมาฉันทำตัวห่างเหินใช่ไหมล่ะอภัยให้ฉันเถอะนะคะการเป็นประธานกรรมการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทำไมเธอถึงลดเงินอุดหนุนนั่นคุณมาเพราะเรื่องนี้เหรอคะคุณคงผิดหวังมากเลยสินะเข้าใจเราหน่อยเถอะนะคะมีหลายองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือแต่พอคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นเราก็ได้เงินบริจาคน้อยลงแต่เธอให้เงินทำเนียบมากกว่าเดิมนะเรื่องนั้นคงให้พนักงานระดับล่างตัดสินใจฉันจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะอยากให้ฉันช่วยเตือนความจำไหมได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรเหรอคะไม่รู้ทำไมแต่ฉันได้กลิ่นเลือดทั่วตัวเธอมันคืออะไรกันนะฮะพูดเรื่องอะไรกันคะเนี่ยประธานซอฆ่าตัวตายมานานแค่ไหนแล้วนะอ้อคงเป็นประเด็นอ่อนไหวสินะก็ขอโทษทีเธอรับใช้เขามานานนี่คงเสียใจมากเศร้าหน้าดูสิคุณอยากจะพูดอะไรเหรอคะท่านรัฐมนตรีการได้มาอยู่ตำแหน่งที่ฉันอยู่ตอนนี้ฉันต้องได้ยินอะไรมาเยอะเธอก็รู้นี่นาเช่นอะไรคะผู้อวโสที่คนทั้งประเทศเกาหลีนับถือฆ่าตัวตายแทนที่จะจัดพิธีศพระดับชาติแต่กลับรีบเผาศพผู้อวโสแทนน่ะทำไมจดหมายลาตายถึงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แทนที่จะเขียนด้วยมือทั้งที่เขาชอบเขียนอักษรวิจิตรช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเหรอคะฉันเพิ่มงานให้เอาไหมว่าไงนะกลับมาตอนที่มีหลักฐานแน่นหนาแล้วเราค่อยคุยกันนะคะฉันยุ่งอยู่ค่ะเพราะต้องทำงานเพื่อประเทศแจฮีจ้าค่ะแขกของฉันจะกลับแล้วล่ะอีกอย่างค่ะท่านรัฐมนตรีขอโทษนะคะแต่ว่าค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่งของคุณเนี่ยค่อนข้างสูงการเงินของประเทศไม่ค่อยดีเปลี่ยนเป็นรถรุ่นเล็กหน่อยดีไหมล่ะคะประชาชนต้องซาบซึ้งแน่ๆพวกเขาจะบอกว่าผู้ที่มีตำแหน่งสูงบริหารประเทศเราช่างแตกต่างจริงๆเธอมันบ้า